สถานการณ์น้ำในภาพรวมนะครับจังหวัดสระบุรีต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข่าวดีครับว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาสู่เขื่อนเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับคือภาพล่าสุดของสถานการณ์น้ำเหนือที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยน้ำจากภาคเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์เข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงนะครับล่าสุดวัดได้วันนี้คือ 2,563 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนวัดได้ 17.11 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงระบายในเกณฑ์เดิมครับคือมากกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่8ตามแผนการพร่องน้ำให้ทันก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนสูงช่วงวันที่15ตุลาคมส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงนะครับล่าสุดวัดได้ 16.08 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางคือปรับลดลงมา10เซนติเมตรในรอบ6ชั่วโมงครับอย่างไรก็ตามทางจังหวัดชัยนาทเองก็เจอปัญหาน้ำท่วมขังมานานนับสัปดาห์โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนของอำเภอสัพพยาทั้งตำบลโพนางดำออกตลุกหาดอาสาโพนางดำตกและบางหลวงชาวบ้านประสบปัญหาทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยสุขอนามัยตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำท่วมนะครับส่วนภาพถัดมาคุณผู้ชมฮะคือบรรยากาศที่วัดนางเลวนะครับตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับที่ถูกน้ำเจ้าพระยาเนี่ยล้นเข้าท่วมหลังจากเมื่อวานนี้ครับคันกั้นน้ำระหว่างตำบลจระเข้ร้องและตำบลชัยฤทธิ์พังทลายลงมาทำให้น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลชัยฤทธิ์กว่าร้อยหลังคาเรือนแม้กระทั่งโบสถ์เมนของทางวัดก็จมน้ำเสียหายรวมถึงเจดีย์ของชาวบ้านที่บรรจุกระดูกของผู้วายชนก็จมน้ำพังเสียหายไปด้วยแต่โชคยังดีหน่อยครับที่ศาลาการเปลี่ยนของวัดอยู่สูงเหนือน้ำมีญาติโยมผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในบ้านของเขาในช่วงที่น้ำท่วมสูงเนี่ยมาอาศัยอยู่กันด้วยฟังเสียงรักษาการเจ้าอาวาสครับญาติโยมที่มีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีชาวบ้านเป็นผู้สูงอายุมาอาศัยอยู่ที่วัดนะครับทางวัดก็ยังพออนุเคราะห์ได้เพราะตัวศาลาการประเรียนตัวของกุฏิสงฆ์ขอสวดมนต์สูงไม่ได้รับความเดือดร้อนเท่าไหร่ครับตอนนี้น้ำทรงตัวแล้วแต่ก็เข้าอุโบสถเข้าวิหารหมดแล้วครับบริเวณจากอ่างทองไปต่อกันที่สระบุรีบ้างนะครับได้รับผลกระทบจากคลองชัยนาทป่าสักที่เพิ่มสูงขึ้นและเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาแนวกั้นน้ำบริเวณถนนช่วงต้นคลอง 23R ที่แยกจากคลองชัยนาทป่าสักขาดพังทลายจนทำให้น้ำเนี่ยมันไหลทะลักท่วมพื้นที่หมู่5ระดับน้ำสูงกว่า2เมตรครับซึ่งมวลน้ำนี้ก็ไหลลงตำบลตลาดน้อยโคกใหญ่และหอระเทพอำเภอบ้านหมอตำบลหนองโดนอำเภอหนองโดนและอำเภอดอนผุดทำให้น้ำในคลองระพีพัดเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูครับพบว่ากำแพงกั้นน้ำทรุดตัวปากทางน้ำขยายออกเป็นวงกว้างนะครับเนื่องจากแรงดันน้ำเนี่ยมันสูงแล้วก็ยังคงกัดเซาะแนวกำแพงอย่างต่อเนื่องน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอและอำเภอใกล้เคียงคืออำเภอหนองโดนและดอนผุดขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงรายอำเภอบ้านหมอกำลังเร่งช่วยกันครับนำหินมาบรรจุใส่ตะข่ายเพื่อทำการปิดปากบางส่วนที่พังลงซึ่งยาวกว่า2เมตรเลยนะครับขณะเดียวกันปริมาณน้ำของคลองชัยนาทป่าสักก็ยังคงที่กลับมาส่วนกลางครับไปที่นนทบุรีกันหน่อยพื้นที่โดยรอบเกาะเกร็ดครับมากกว่าร้อยละ90ถูกน้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่ชาวเกาะเกร็ดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกันทุกชั่วโมงครับทั้งนี้ส่วนใหญ่บ้านในเกาะเกร็ดเนี่ยจะอยู่ในจุดลุ่มต่ำถึงน้ำลดก็ยังท่วมขังภายในบ้านอยู่ดีจะแห้งกลับเข้าสู่ภาวะปกติเฉพาะพื้นถนนเท่านั้นโดยพบว่าโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนก็ถูกน้ำท่วมไปด้วยร้านค้าต่างๆได้รับผลกระทบต้องปิดชั่วคราวแต่ก็มีบางจุดที่อยู่ในจุดที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงครับอย่างศาลาท่าเทียบเรือกับวัดซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมฟังเสียงชาวบ้านที่เกาะเกร็ดกันดูครับเป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วครับอย่างก่อนหน้านี้เราได้มีการเปิดร้านมาไหมหลังโควิดเปิดหลังโควิดเปิดได้2อาทิตย์คนดีด้วยต้องมาปิดรองพระน้ำนี่แหละไม่เร็วหรอกมันก็มาขึ้นลงของมันธรรมดาน้ำเจ้ายาแต่พอช่วงหน้าน้ำมันก็จะขึ้นมาเยอะ
แล้วก็ลงไปแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอยู่อย่างนี้ตลอดถ้าปี54ต้องอีกเมตรนึงอ่ะอีกเมตรกว่าๆค่ะยังไม่ถึงก็ถือว่าตอนจะถือว่าก็เยอะอยู่ปิดท้ายกันที่ระดับน้ำของเจ้าพระยานะครับวันนี้ตอน 6:00 นปริมาณน้ำของกรมชลประทานที่อำเภอบางไทรตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านกทม.เฉลี่ยคือ 3,104 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดอยู่ที่ 1.78 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำของทางกรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ 1.22 เมตรจึงยังไม่มีผลกระทบในพื้นที่กรุงเทพนะครับโดยวันนี้ฐานน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงสุดตอน 1:23 นาทีอยู่ที่ระดับ 1.06 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ